ครับตอนนี้ก็อยู่หน้ามณฑปพ่อท่านปินนะครับอาคาเซโนใช่ไหมครับก็อยู่กับลุงโกวิทจันทรังสีซึ่งจะมาเล่าประวัติเกี่ยวกับพ่อท่านปินหรือเรียกว่าพ่อท่านหนูปินด้วยหรอครับได้ก่อนเรื่องนี้มีสองชื่อก่อนจะมีมณฑปตรงนี้เนี่ยมันจะมีที่เก่าก่อนใช่ไหมครับมีที่เก่าประมาณตรงนี้ไหมครับครับตรงนี้ตรงนี้แล้วมันจะหลังเล็กกว่าหลังเล็กมันจุคนประมาณ2คน3คนได้เพราะสมัยก่อนเขาเดินเท้ามาไม่มีรถเพราะมาที่สงครามคนแล้วก็เขาก็ขึ้นกราบไหว้บูชาพ่อท่านพินแต่พอบุญดบอายุมากแล้วมันก็ชำรุดพอชำรุดแล้วพอดีบังเอิญทุกวันนี้มีถนนต่างๆเขามาบูชาพ่อท่านพินก็มาเป็นรถกระบะหรือมารถตู้จะเข้าที10คนมันไม่ได้มันเล็กด้วยมันจนใหญ่ใจเข้าได้ทีละคน2คนได้ทีคนก็สร้างใหม่ขึ้นสร้างใหม่สร้างบุญดบในสระสมัยโบราณวันใครเป็นคนคิดโครงการท่านเจ้าอาวาสหรือว่าใครจะสร้างบุญดบในสระเจ้าอาวาสและกรรมการด้วยปรึกษากันก็ร่วมปรึกษากันว่าจะสร้างบุญดบที่ไหนดีครับได้รู้มติทั้งเจ้าอาวาสด้วยแล้วก็สร้างในสระมันเหมาะและสวยงามด้วยเงินปัจจัยนี่ได้จากทางไหนบ้างครับปัจจัยได้จากการทอดกฐินและคนร่วมส่วนบุญด้วยคนร่วมทำบุญด้วยครับก็ประมาณเป็นล้านใช่ไหมได้ครับสิ้นเสร็จแล้วทั้งพญานาคทั้งรั้วขอบบริเวณทุกอย่างก็ตกอยู่ใน3ล้านประมาณ3ล้านกว่าครับ3ล้านกว่าครับก็สร้างเสร็จปีพ.ศ.ไหนจำได้สร้างเสร็จปีพ.ศ. 2559 2559ครับแล้วก็มาทำเรียกพิธีบวงสรวงนี้มาทำปี62ไงคุ้นๆกันยากันยายนครับทำบุญใหญ่นะมาทำบุญใหญ่ฉลองเดี๋ยวลุงโกวิทลองพาเดินดูมณฑปก่อนเชิญก็จะมีพญานาคด้านหน้ามีพญานาคสองตัวครับพญานาคตัวผู้ตัวเมียอ๋อตัวผู้ตัวเมียซึ่งด้านหน้ามณฑปก็จะมีป้ายบอกพ่อท่านปินอาคาเซโนอ่านถูกแล้วใช่ไหมครับครับแล้วคำว่าอาจารย์หนูปินต้องเรียกแบบไหนถึงจะถูกหนูพินก็ได้หรือว่าก่อนเขาเรียกชื่อคนขนจะส่วนมากเขาจะเรียกหนูขึ้นหน้าก่อนแต่ทุกวันนี้เขาไม่เรียกแล้วเขาจะเรียกเฉยๆว่าพ่อท่านพินเรียกพ่อท่านพินครับแล้วใครจะเรียกพ่อท่านหนูพินก็ตามสะดวกได้ไม่ว่ากันเดี๋ยวพาเดินระฆังพวกนี้ก็คือระฆังนี้คือระฆังนี้คือผมบริจาคเขาจะสร้างเพราะนี่ยังมีชื่อคนบริจาคมีคุณบริจาคนี่ระฆังมีชื่อทั้งหมดเลยเนี่ย99ลูกเพราะมันจะมีชื่อคนสลักไว้คนที่ทำบุญใช่ไหมครับมีคนทำบุญบริจาคครับทั้งหมดกี่ลูกแล้วนะ99ลูก99เนี่ยลุงวิทย์จัดการหมดเลยให้คนทำบุญมามีรายชื่อเรียบร้อยมันจะมีรายชื่อทุกใบเลยนะใบเลยนี่ครับเมื่อคนมาบุญบานพ่อท่านพินแล้วเขาปาหนุบขนมครูมาถวายแล้วก็เสร็จแล้วเขาจะเดินตีรอบนี่ระฆังรอบนี่ชื่อที่บริจาคนั่นแหละนี่ครับก็ถ้าใครอยากรู้ว่ามีใครบริจาคบ้างก็มาดูได้เลยได้เลยเพราะว่าแบบนี้อาจจะไม่ชัดนี่ครับก็ระฆังเล็กสวยงาม99ลูกส่วนราวนี้ขอบริจาคนะราวทะเลนี้ราวเรียนนี่ขอบริจาคตรงนี้เมื่อก่อนมันเป็นสระน้ำอยู่แล้วหรือยังสระน้ำขุดเพิ่มไหมหรือว่าไม่ได้ขุดเพิ่มก็คือมาตกแต่งตรงข้างๆนิดหน่อยแล้วมีกั้นข้างๆใหญ่จึงตกลงไปอยู่ก็มูลค่าประมาณ3ล้านกว่าในการสร้างนี่ครับพญานาคสวยงามก็เป็นตัวผู้ตัวเมียครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันหน่อยครับได้ลุงคุ้ยขึ้นก่อนเลยอันนี้เขาเรียกว่ารูปปั้นเหมือนว่าอะไรครับนี่รูปปั้นประจำเป็นรูปเหมือนอ๋อครับก็นี่คือกราบพ่อท่านปินนะครับ3ครั้งใช่ไหมครับครับแล้วก็จะมีคาถาบูชาพ่อท่านหนูปินอาคัพเซโนอดีตเจ้าวาดวัดขนำหน้าครับนี่ต้องตั้งนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธเจ้าครับแล้วพระพุทธัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะว่า3จบแล้วลองพาดูรูปถ่ายพระท่านปินก่อนเดี๋ยวก่อนจะเล่าประวัติกันได้ได้เ
รูปตรงอันนี้ก็คือพ่อท่านพินเหมือนกันใช่ไหมครับอ่านี่รูปสมัยหนุ่มพ่อท่านพินยังหนุ่มสมัยหนุ่มๆอันนี้รูปเหมือนนี้ก็ใช่เหมือนกันนี่รูปพ่อท่านพินเพิ่งไอ้นี่สมัยอยู่บนดับเก่าหรือเปล่าไม่นี่ของเก่าเลยของเก่าเพราะอันนั้นเพิ่งสร้างใหม่เพิ่งปั้นสร้างใหม่ครับอันนี้จะไม่ได้อยู่ที่บนดับเก่าครับนี่อยู่บนเก่าเปล่าครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูชัดๆนี่ครับดูกลางมากนี่น้ำมนต์น้ำบอลก็ตัดเป็นนะอ๋ออันนี้ก็เป็นรูปประมาณช่วงมีอายุแล้วใช่ไหมรูปนี้ด้านบนนี่ครับเดี๋ยวดีสมัยนุ่มๆสมัยนุ่มๆแล้วเดี๋ยวมานั่งเล่าประวัติกันดีกว่าว่าตั้งแต่เจ้าวาดองค์แรกนิดหน่อยก็ได้ว่าก่อนจะมาถึงพ่อท่านพินพอจำได้ไหมถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรพ่อท่านพินเนี่ยคือว่าวัดขนาดหน้าที่ตั้งมาตั้งแต่พศ2000วัดกันหน้าตั้งสร้างมันตั้งพศ2220อ๋อเดี๋ยวลุงกุวิทย์นั่งหน้าพระท่านพิงก็ได้มันจะสวยครับเดี๋ยวผมนั่งตรงนี้ตรงนี้สวยโอเคครับเดี๋ยวช่วงสวยอาจารย์เสริมประวัติวัดคร่าวๆก็ได้ประวัตินะครับวัดขนาดหน้านี้ตั้งมาเมื่อพ.ศ. 2220 2220สร้างมาแล้ว344ปีแล้วคือชื่อวัดขนาดหน้าตั้งแต่ตั้งเลยตั้งแต่ดั้งเดิมมาเมื่อก่อนมันจะชื่อวัดขนาดหน้าคือว่าผมมีคือเดี๋ยวตำบลขนาดหน้ากับวัดขนาดหน้าอย่างไรเกิดก่อนกันตำบลขนาดหน้าวัดขนาดหน้านี้ไล่เลี่ยกันไล่เลี่ยกันแล้วเพราะเขาเล่าว่าเมื่อก่อนนี้มันมีคนชื่อนาคแล้วก็ไปปลูกหนำที่นาปลูกหนำนาข้าวไปทำนาแล้วคนก็ไปนาก็ไปไหนก็ถามเขาก็บอกว่าไปหนำนาหนำนาแต่มาทุกวันนี้เขาก็กลายเป็นขนาดนาขนาดนาครับการสร้างมา344ปีแล้ววัดขนาดนานับถึงวันนี้ครับจนทุกวันนี้300กว่าปีนะตีไว้ครับเจ้าอาวาสองค์แรกนี่เจ้าอาวาสองค์แรกก็คือท่านพ่อท่านเกลี้ยงพ่อท่านเกลี้ยงครับพ่อท่านเกลี้ยงแล้วตัดมาก็พ่อท่านกลันพ่อท่านกลันและพ่อท่านนุ่มนุ่มนอนหนูนุ่มนอนหนูครับและพ่อท่านเกิดพ่อท่านเกิดองค์ที่สี่พ่อท่านเกิดองค์ที่ห้าพ่อท่านพินพ่อท่านพินมีพ่อท่านหนูพินครับแล้วก็พ่อท่านหนูพินนี่เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชไหมพ่อท่านหนูพินเป็นคนขนาดนาคโดยตำเนินเป็นลูกชาวนาลูกชาวนาเกิดที่บ้านขนาดนาคโดยแท้จริงอ๋อคนขนาดนาคนั่งเดิมคนขนาดนาคพ่อท่านพินพ่อท่านพินนี่เป็นลูกของนายเอียดนายเอียดนามกุลอินชูอินชูแม่ของพ่อท่านพินชื่อนางบัวแก้วอินชูบัวแก้วอินชูครับพอไอพระท่านพินีอายุ16ปีครับได้บวชเป็นเณรครับบวชเป็นเณรอยู่พออายุได้บวชที่เณรวัดขนาดนาคมั้ยที่วัดขนาดนาคครับพออายุได้20ปีก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุและต่อมาอยู่มาไม่กี่ปีพอดีเจ้าอาวาสวัดขนาดนาคได้สิ้นบุญหนุ่มแล้วก็ไม่มีใครดูแลวัดดูพระเณรตามชาวบ้านก็ได้นิมนต์พระท่านพินซึ่งตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านจะศรัทธาในพ่อท่านพินอยู่แล้วครับช่วงที่เป็นพระสงฆ์ครับครับและทีพอไอ้พ่อท่านพินเป็นเจ้าวาดแล้วก็ทีนี้ก็คนได้นิยมครับมากพ่อท่านพินเป็นพระที่ว่าเป็นเกจิองค์หนึ่งที่ลุ่มน้ำปากพนังครับแล้วก็เคร่งครัดในพระธรรมวินัยด้วยครับในพระธรรมวินัยเช่นมีพระธรรมวินัยแล้วมีของเช่นของขลังก็มีทำสายเอวบ้างทำป้ายยันบ้างเป็นหมอเห็นว่ารักษาไข้ได้เห็นว่าต้มยาให้ชาวบ้านด้วยไหมอะไรครับเห็นว่าต้มยาสมุนไพรด้วยไหมได้ต้มยาสมุนไพรคนเจ็บไข้แม่ป่วยต้องมาต้มกับพ่อท่านพินครับและพ่อท่านพินอยู่ไปสิ้นบุญที่กรุงเทพอ๋อสิ้นที่กรุงเทพสิ้นที่กรุงเทพพ่อท่านพินในวัยอายุได้59ปี59ปีครับพอที่บุญพระท่านพินแล้วทีนี้ก็ไม่มีใครดูแลวัดก็
ชาวบ้านได้ไปนิมนต์พระตามวัดต่างๆมาอยู่บางปีก็ได้1พรรษาบางองค์ก็ได้2พรรษาครับอยู่มาหลายปีพอท่านทุ่มเป็นผู้ใหญ่พอเกษียณแล้วแกจะบวชพอบวชแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นสมภารเจ้าอาวาสองค์ที่6ถูกไหมครับองค์ที่6เป็นพระที่ว่าถูกต้องตามกฎหมายที่ว่าได้ตั้งแต่งตั้งให้แต่งตั้งเป็นทางการแต่งตั้งเป็นพระที่เป็นอาเจ้าอาวาสนั่นครับครับและก็ได้แกพระท่านทุ่มันแกได้เรียนเป็นพระครูเป็นพระครูมงคลกิตติสุนทรอ๋อพระครูมงคลครับได้เรียนเป็นพระครูกิตติสุนทรครับและมีช่วงหนึ่งด้วยที่มีการทำเหรียญพระท่านเป็นในช่วงพ.ศ.ไหนพ.ศ.ก่อน40นะจำได้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าปี3อะไร38 39นะครับครับเห็นว่ากิตติศัพท์เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของเหรียญก็มีเหมือนกันโอ้มีบางคนรถชนก็แคล้วคลาดครับบนบานอะไรก็ได้เลยบนของศูนย์ก็นายได้เลยแน่นอนเลยการเรียนการอะไรก็บนบานได้เรียนจบเรียนอะไรได้จะซื้อที่ดินจะขายที่ดินไม่ได้ต้องบนพระตั้งพินเคยติดหนี้จะบนให้เขาได้ทั้งหมดเลยพระตั้งพินอ๋อครับจะไปขึ้นเครื่องบินขี่รถยาอะไรต้องบางคนถ้าจะไปสมมติว่าจะไปสุราษฎร์ลืมพระตั้งไม่ได้พกพระตั้งพินจะกลับบ้านทันทีเลยจะต้องเอาเหรียญพระตั้งพินใส่กระเป๋าไปด้วยไม่มั่นใจซึ่งตอนนี้ถ้าแบบเคยอยากครอบครองเหรียญพระตั้งพินที่วัดขนานนาคยังพอมีให้มาพอมีครับพอมีก็มาติดต่อเจ้าอาวาสได้ได้มาติดต่อเจ้าอาวาสนะครับตอนพระตั้งพินเป็นเจ้าอาวาสนี่ลุงกุวิทย์อายุประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นยังทันใช่ไหมยังเรียนอยู่ประมาณถึง10-14ได้เคยได้คุยกับพ่อท่านพินบ้างไหมโอ้พ่อท่านพินเนี่ยเมื่อก่อนเป็นคนดุไหมไม่ดุพ่อท่านพินใจดีใจดีแต่ว่าจะตอนลุงที่ว่าขึ้นโรงเรียนป.สองก็ไปกินข้าวที่บ้านแม่บ้านนงเลยตกวันนี่แกจะขากลับแกจะมาดักพอดักแล้วแกต้องแกเคี้ยวแล้วบาโดเรียกกันเคี้ยวมากกว่าเคี้ยวหมากเคี้ยวหมากแล้วติดปากแล้วก็พอจับติดแล้วแกเปลื้องกันใจออกรูดแล้วก็พ่นน้ำหมากไอ้ที่ไขนั่นแหละทุกละต้องไปล้างตัวแล้วถ้ามาก็ท่านจับได้ครับส่วนพ่อท่านทุ่มนี่อาจจะรับประวัตินิดหน่อยจำพรรษาเป็นเจ้าอาวาสประมาณกี่ปีอาจจะประมาณก็ได้หลายปีเพราะผมจะท่านอยู่รุ่นพ่อท่านทุ่มครับหลายปีแล้วก็ถัดมาก็เป็นพ่อท่านเทพเป็นองค์ปัจจุบันปัจจุบันนี้เป็นพระครูปิยวรรณพรแล้วเจ้าว่าทุกวันนี้ก็เป็นพระนักพัฒนาเหมือนกันครับนักพัฒนานี่ครับพ่อท่านพินก็ที่มณฑปนี้เคยสามารถมาบนบานกราบไหว้พ่อท่านพินได้ทุกวันได้คือประตูจะเปิดตลอดไหมครับตลอดกลางคืนปิดยับแย่เรียบร้อยถ้าใครจะทำบุญด้วยปัจจัยมันมีช่องให้ใส่ไหมมีใช่ไหมครับครับบุญบางคนก็บุญบวชเก็บไข้หนักเขาจะบุญเมื่อหายแล้วก็จะบุญบวชเขาบุญตอนรักษาถ้าหายแล้วก็จะบวชหนึ่งพรรษาบางทีบวช15 วันแล้วแต่ส่วนมากเขาจะมาบวชที่วัดขนานนาคบางคนของสูญของหายเขาจะบุญทำขนมโคครับแล้วก็ใส่กล้องพวกไก่นี่แก้บนได้มั้ยหรือว่าก็ไม่ค่อยนิยมอะไรครับไก่พวกไก่ต้มไม่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 ขนมโคดีกว่าขนมโคอย่างเดียวเพราะท่านทุกคนเพราะท่านพินกันชอบอ๋อขนมโคจะเหมาะกว่าใส่กุ้งเพื่อบำรุงพัฒนาวัดค่าน้ำก็ขวายอย่างเงี้ยไว้ซ่อมแซมวัดทุกอย่างในวัดก็จะมีเซียมซีอะไรพร้อมนะก็เรียกเซียมซีก็มีเรียบร้อยมาวันคือปัจจัยแล้วใครจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ตามความได้ครับไม่เดือดร้อนตัวเองแล้วแต่ละบุญใส่200ใส่500แล้วแต่และปีนี้วัดขนานนาคจะทอดกฐินวันไหนครับอ๋อปีนี้จะทอดกฐินเรียนเชิญทุกคนได้รู้ว่าวัดขนานนาคทอดกฐินได้เชิญของปี64นี้วันที่เท่าไหร่วันที่31ตุลาคมครับ2564ก็คือสามารถมาร่วมบุญครับปีนี้ทอดกฐินจากบูรณะวิหารหลังใหญ่หลังใหญ่ตรงไหนหลังใหญ่อยู่ฝั่งตะวันออกของหอพระตั้งพินอ๋อฝั่งตะวันออกครับหลังใหญ่จากบูรณะหมดก็ประมาณ
ตั้งไว้3ล้านบาท3ล้านบาทครับวันที่31ตุลาครับ31ตุลาแต่ใครจะมาทำบุญก่อนก็ได้ครับก็คือได้ใครจะมาก็ได้มาวัดกำนามาทอดกฐินมาหรือจะมาเที่ยวเฉยๆก็ได้แล้วแต่ได้ได้ได้ความศรัทธามาร่วมทำบุญก็ได้ปีนี้จะมีลูกจ้างหลายโรงด้วยนี่กำลังจองแล้วบางคนก็มีทำขนมบางคนก็มีการทำขนมจีนบ้างอ๋อครับคั่วไก่หัวลูกจากบ้างเข้ามีอะไรมีเยอะแยะขนมต่างๆปีนี้ทางวัดจะทำบางทีทำขนมไฟลุยเด็กได้รู้จักกินอร่อยไปมาร่วมทำบุญก็สามารถมาได้ตลอดเวลาครับครับครับที่ยินดีครับที่มณฑปวัดขันดาบทราบโอเคครับขอบคุณคุณลุงโกวิทย์จันทร์ตารางศรีมากครับที่มาเล่าประวัติพ่อท่านปินหรือว่าพ่อท่านหนูปินอากาเซโนขอบคุณครับครับ